วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการอึ้งทึ่งเสียวอย่าลืมนะครับใครๆก็ดูช่อง8วันนี้ผมมีเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมครับซึ่งมันถูกรู้จักในฐานะของสัตว์แห่งความตายถ้าใครเจอมันน่ะจะมีแต่ความโชคร้ายและความพยานะเข้ามาเยือนครับท่านผู้ชมแต่ที่ชุมพรครับกลับมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ส่งเสริมการขยายพันธุ์ของพวกมันเพราะพวกมันมีประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรชาวไทยของภาคใต้และสัตว์ชนิดนี้จะเป็นอะไรถ้าอยากรู้ตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวเลยครับและตอนนี้ผมยังอยู่กับอาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ต้นครับถามนะครับว่าสัตว์ที่ว่านี่คืออะไรครับอันนี้เลยครับผมอะไรฮะอันนี้ก็คือนกแสกครับเย้ยนกแสกเหรอฮะใช่ครับอุ้ยหน้าตาน่ากลัวจังอ่ะไอ้ที่ว่าเขาบอกว่านกแสกเนี่ยเป็นสัตว์แห่งความหายนะไปเกาะบ้านใครหรือบินผ่านบ้านใครไปร้องหน้าบ้านใครจะต้องตีความตายใช่ครับตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับแล้วอาจารย์มาส่งเสริมเพื่อมาขยายพันธุ์นี้ยังไงครับคือในสวนของเราเนี่ยครับเรามีวิธีการเลี้ยงหรือว่าในส่วนของการฟื้นฟูของมันยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันสัตว์ที่เรามาหาถึงชุมพรนั้นก็คือเจ้านกแสกนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมสัตว์ที่ใครหลายคนเชื่อว่าเป็นสัตว์แห่งความตายดูจากหน้าตาก็น่ากลัวทำเอาขนลุกไม่ใช่น้อยนะครับว่าแต่ที่นี่เขาจะเลี้ยงนกแสกไปเพื่ออะไรกันล่ะครับเนี่ยตรงด้านหลังของเรานะครับท่านผู้ชมก็คือผลผลิตของเกษตรกรชาวไทยของทางภาคใต้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีปาล์มเยอะแยะมากมายใช่ครับแล้วเกี่ยวอะไรกับนกแสกนกแสกเกี่ยวอะไรกับเกษตรกรภาคใต้ครับก็คือในส่วนของปัญหาของเราก็คือเรามีปัญหาเรื่องของหนูเสร็จแล้วเราก็กำจัดหนูโดยการวางยาเบื่อครับพอวางยาเบื่อหนูเสร็จแล้วนอกจากว่าไม่ทำให้ประชากรของหนูลดลงแล้วเรายังทำให้ประชากรของนกแสกลดลงด้วยแล้วเราส่งเสริมเพื่อให้มันขยายพันธุ์ยังไงครับครับสำหรับในส่วนของการส่งเสริมฟื้นฟูของเราเนี่ยก็คือเราสร้างบ้านหรือว่าสร้างรังเทียมให้กับเขาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับบ้านและรังของเขาจะเป็นอย่างไรครับบ้านนกแสกฮะอะไรกันล่ะครับบ้านนกแสกมันมีอยู่ด้วยเหรอครับตอนนี้พี่สมจิตก็เดินเข้าไปในสวนปาล์มที่อุดมสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีว่าแต่เดินมาได้สักพักพอจะเจอบ้านนกแสกหรือยังล่ะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในสวนปาล์มท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราเห็นก็คือต้นปาล์มเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็มาสะดุดศาลเจ้าอยู่ศาลนึงครับใช่ศาลเจ้าไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับผมเมื่อกี้ผมยกมือไหว้ไปแล้วครับคืออะไรอ่ะอันนี้ก็คือบ้านของนกแสกแต่ก่อนนี่ก็คือเขาก็จะไปอยู่ตามบ้านตามโบสถ์ตามเมนหรือว่าไปเกาะบ้านคนที่ป่วยอยู่แล้วดันตายเสียชีวิตครับก็เลยสงสัยว่านกแสกมาใช่ตายเลยครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับวันนี้มาสร้างบ้านให้เขาเนี่ยอยู่ยังไงเขาอยู่ยังไงบนนี้คือช่วงที่เข้าใช้รังจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ทั้งปีนะครับครับเขาจะเข้าใช้บ้านที่เราสร้างให้เนี่ยแค่ช่วงเดือนสิงหาจนถึงเดือนมีนานี่ก็ช่วงเขาพอดีเลยใช่ครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่เขาจับคู่แล้วก็หาบ้านเพื่อสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาจนถึงมีนาใช่ครับครึ่งปีครับผมนี่ในบ้านนี้มีไหมนี่ก็ใกล้ฤดูที่จะผสมพันธุ์แล้วผมว่าอาจจะมีเดี๋ยวยังไงเราดูกันก็ได้ครับถ้าโชคดีแล้วอาจจะเห็นกำลังฟิตริ่งเลยไปดูและนี่ก็คือหน้าตาของบ้านนกแสกนั่นเองแหละครับลักษณะจะเป็นเสาเดียวตั้งขึ้นมาแล้วก็มีบ้านหลังเล็กที่พอจะให้นกแสก2ตัวเข้าไปอยู่ได้แบบพอดีตัวนะครับโดยพวกมันจะมาอาศัยอยู่ในช่วงสิงหาคมถึงมีนาคมเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นช่วงที่นกผสมพันธุ์นั่นเองแหละครับคุณผู้ชมว่าแต่บ้านหลังที่พี่ต้นขึ้นไปดูนั้นมันจะมีนกแสกอาศัยอยู่หรือไม่ตามไปดูกันต่อเลยครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างข้างบนมีไหมในรังเนี่ยก็คือเป็นรังเปล่าๆเลยไม่มีการเอาหญ้าอะไรมารองรังครับเป็นพื้นรังปกติแต่เขามานอนแบบพื้นๆเลยเหรอใช่ครับนอนแบบพื้นๆเลยขี้เกียจมากนะสุดๆแล้วครับสุดๆแล้วแล้วตรงนี้ที่เราเห็นบ้านหลังนึงเนี่ยในจำนวนกี่ไร่ครับจะต้องสร้างบ้านให้เขาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยครับบ้านหลังนึงเนี่ยจะใช้พื้นที่ประมาณ 30-50 ไร่โอ้ก็คือ30-50ไร่เนี่ยจะมี1หลัง1หลังหลังเดียวเองใช่ครับแล้วก็หลังนึงเนี่ยก็จะมีนก2ตัว2ตัวคู่กับตัวเมียแล้วสิ่งที่เขามาอยู่เนี่ยอยู่กับเราเนี่ยการสร้างผลผลิตเนี่ยมันดีขึ้นจริงมั้ยคือความเสียหายของผลผลิตลดลงเห็นได้ชัดเลยชัดเจนเลยครับเราไม่ต้องใช้ยาเบื่อหนูเลยครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้คือสำคัญเลยเป็นวงจรชีวิตของธรรมชาติไปใช่ครับใช่ครับตรงนี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับจุดประสงค์ในการเลี้ยงนกแสกไว้นั้นก็คือการให้นกแสกช่วยดูแลและกำจัดสัตว์ที่จะมากัดกินต้นปาล์มอย่างหนูนั่นเองนะครับซึ่งในบ้านหนึ่งหลังก็จะมีนกแสกคอยดูแลพื้นที่ในบริเวณ 30-50 ไร่นะครับแหมถือว่าเป็นการใช้นกแสกแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ดีเลยทีเดียวแหละครับคุณผู้ชมมาถึงกรงนี้ครับพี่ต้นเข้ามาในกรงนี้คืออะไรครับตรงนี้อันนี้ก็คือมันเป็นกรงฟื้นฟูครับก็คือวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือในรอบที่มันวางไข่ใช่ไหมครับครับแล้วก็เลี้ยงลูก6เดือนเนี่ยที่อยู่ในรังในสวนที่เราไปดูมาใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีลูกนกบางส่วนที่มันตกจากรังคือด้วยอาจจะด้วยปริมาณของนกที่มันเกิดต่อรังมากเกินหรือว่าขนาดตัวที่มันใหญ่มากเกินมันก็จะตกจากบ้านที่อยู่ในสวนร่วงจากรังลงมาจากบ้านใช่ใช่ครับอ๋อหมายว่ากรงนี้คือกรงอนุบาลใช่ครับเอาลูกนกเนี่ยมาอนุบาลเลี้ยงเอาไว้ใช่ครับตอนนี้เลี้ยงไว้กี่ตัวฮะตอนนี้เราเลี้ยงไว้5ตัวนะครับ5ตัวเลี้ยงแล้วให้อาหารยังไงก็คือเราจะเอาหนูมาให้หนูที่มันกินผลปาล์มเนี่ยแหละครับครับเราก็จะช่วงเย็นเราก็จะเอาหนูมาเลี้ยงมาให้นะครับเลี้ยงจนมันสามารถที่ว่าจะอายุครบ3เดือนสามารถที่ว่าจะบินแล้วก็ออกล่าเองได้นะครับเพราะแสดงว่าเราก็ฝึกสัญชาตญาณ นักล่าเขาด้วยเช่นเดียวกันฝึกให้มันล่าแล้วก็ให้มันกินเหยื่อเหยื่อเป็นเสร็จแล้วเราจึงมีการปล่อยในสวนสุดยอดไหมครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของนกแสกครับที่หลายๆคนมีความเชื่อว่าเป็นสัตว์แห่งความโชคร้ายสัตว์แห่งความตายครับแต่ที่นี่ครับเขาส่งเสริมเพื่อให้ขยายพันธุ์เพราะประโยชน์ของนกแสกนี้มากมายเหลือเกินครับนอกจากจะกินหนูเป็นศัตรูของพืชแล้วเหนือความเชื่ออยู่กว่านั้นก็คือทำให้เขานี้ไม่น่ากลัวอย่างที่เราเคยเชื่อมาก่อนนะครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ต้นมากๆนะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับและก็ขอบคุณครับเจ้าของสถานที่นะครับบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับและผมขอการันตีว่านกแสกนักล่าอึ้งทึ่งเสีย